าลตั้งเป้า5ปีดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์พร้อมเป็นผู้นำสุขภาพระดับโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่30สิงหาคมพุทธศักราช2555วันนี้พบกับคุณกรองแก้วชัยกฤตและดิฉันสุภดาวิจักชวงค่ะรัฐบาลก็ตั้งเป้าอีก5ปีข้างหน้านะคะไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ระดับนานาชาติและประกาศค่ะว่าไทยพร้อมที่จะเป็นผู้นำสุขภาพระดับโลกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรม Thailand Medical Hub Expo 2012ประกาศความพร้อมของไทยให้เป็นผู้นำสุขภาพระดับโลกทั้งบุคลากรเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยโดยไทยมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียและมีสปา33แห่งอยู่ในระดับโลกคาดว่าอีก5ปีข้างหน้าบริการทางการแพทย์จะสามารถสร้างเม็ดเงินให้ไทยสูงถึง800ล้านบาทซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งชุมชนเมืองและชนบทรวมถึงลดค่าใช้จ่ายของประชาชนขณะนี้มีประชาชน48ล้านคนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งทางองค์การอนามัยโลกและยูเนสโกให้การยอมรับในเรื่องนี้ว่าไทยมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านโรคหัวใจศัลยกรรมและโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติรวมไปถึงการบริการที่ดีมีน้ำใจของคนไทยโดยทางรัฐบาลได้ตั้งเป้าในอีก5ปีข้างหน้าไทยจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติสำหรับงานมหกรรม Thailand Medical Hub Expo 2012ยังได้แสดงการนวดแพทย์แผนไทยจำนวนทั้งสิ้น641คู่เป็นเวลานานที่สุด12นาทีสร้างสถิติโลกบันทึกใน Guinness World Record และก็จะมีการตรวจสุขภาพทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกด้วยและตอนนี้หมดเวลาของข่าวภาคเที่ยงแล้วคุณกรองแก้วชัยกฤตดิฉันสุภดาวิจักชวงและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ